ายหลังนายภารดรศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยและอดีตนักเทนนิสชาวไทยมือวางอันดับ9ของโลกได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมประกาศขายรถเฟอร์รารี่สีเหลืองในราคา 11.5 ล้านบาทพร้อมระบุข้อความว่าจะเป็นผลกำไรให้กับพี่ในอนาคตแน่นอนส่งต่อความคลาสสิกเฟอร์รารี่360โมเดอร์นาปี2004สีเหลืองแท้คันเดียวในไทยหลังโพสต์ประกาศขายรถสปอร์ตหรูคันนี้ออกไปเป็นที่ฮือฮาและสร้างความสงสัยว่าเหตุใดอดีตนักเทนนิสมือวางอันดับ9จึงประกาศขายรถคันนี้ที่มีเพียงคันเดียวในประเทศไทยและตัวเองครอบครองมานานหลายปีล่าสุดที่ซุปเปอร์บอลสปอร์ตรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลฝางอำเภอฝางจังหวัดขอนแก่นนายภารดรศรีชาพันธ์เล่าถึงสาเหตุที่ประกาศขายรถโดยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิด-19 อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากเป็นรถที่ตัวเองไม่ได้ขับและไม่มีเวลาใช้ประกอบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปส่วนใหญ่จะจอดไว้ที่คอนโดมากกว่าบางครั้งเดินผ่านรถแทบไม่มีเวลาสตาร์ทและคิดว่าหากจอดทิ้งไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆจะไม่เป็นผลดีต่อรถจึงถือโอกาสเลิกงามยามดีวันที่1กุมภาที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันตรุษจีนประกาศขายรถคันนี้เพื่อส่งต่อความสุขโดยตั้งราคาไว้ที่ 11.5 ล้านบาทหลังลงรูปและประกาศขายก็เริ่มมีคนมาติดต่อสอบถามเข้ามาไม่เกี่ยวกับพิษโควิดใช่ไหมครับพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวว่าก็ไม่ได้ใช้เลยจริงๆอย่างที่บอกเดินทางบ่อยเพราะกลับไปกลับมารู้สึกว่าบางทีเดินผ่านรถเนี่ยยังไม่มีเวลาไปสตาร์ทเลยยังรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีสตาร์ทรถเอารถลงไปล้างที่ใต้คอนโดเนี่ยยังไม่มีเวลาเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเราผ่านความสุขนี้ดีกว่าให้กับคนที่รักรถรุ่นนี้แล้วอยากสะสมรุ่นนี้เพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่รุ่นนี้กำลังเขาเรียกว่ากำลังมาแรงเฟอร์รี่360ครับตอนนี้ก็ดูแลธุรกิจบ่อปลานะครับที่บ่อตกปลาศรีพันธ์นะฮะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่พักก็เป็นที่พักสัมมนารีสอร์ทนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเทนนิสที่ทำอยู่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ขอนแก่นครับหลักๆก็คือยังดูแลน้องๆในระดับทีมชาติอยู่นะครับว่าปีนี้ก็จะได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันเดวิสคัพของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานปั้นนักกีฬาอาชีพเนี่ยเทนนิสเนี่ยก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับการปั้นนะฮะก็มี2อย่างนะที่ดูธุรกิจอยู่ตอนนี้คือบ่อตกปลาศรีพันธ์แล้วก็โรงเรียนเทนนิสของภารดรอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสแคมป์ครับ